วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับวันที่21ธันวาคมนะครับ2559คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปีนะครับในการตัดสินใจนโยบายเนี่ยคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยในภาพรวมเนี่ยยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อนนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังคงมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นอย่างช้าๆนะครับสำหรับภาวะการเงินเนี่ยโดยรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายแล้วก็เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับคณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวได้ในอัตราใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อนนะครับคือปีนี้ก็ปี59นี่ก็ยังขยายตัว 3.2 และปีหน้าก็ 3.2 เท่ากับที่ประเมินการประมาณการไว้ในเดือนกันยายนนะครับโดยแม้ในการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากกว่าคาดนะครับจากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเนี่ยแต่ก็ถูกชดเชยโดยการส่งออกนะครับส่งออกสินค้าที่มีสัญญาณดีขึ้นจากการมีการย้ายฐานการผลิตสินค้าบางรายการเนี่ยมาที่ประเทศไทยนะครับ อย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือยางล้อหรือว่าพวกโซลาร์เซลล์นะครับรวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนในที่ปรับดีขึ้นเนี่ยตามรายได้เกษตรกรแล้วก็มาตรการกระตุ้นระยะสั้นของภาครัฐนะครับทั้งเรื่องของช็อปช่วยชาติแล้วก็เพิ่มมาตรการเพิ่มรายได้คนจนนะครับขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมองไปข้างหน้าเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยก็เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวนะครับโดยแรงส่งทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อนอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอย่างไรก็ดีนะครับความเสี่ยงต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยโน้มไปด้านต่ำมากขึ้นนะครับจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่อาจชะลอลงมากกว่าคาดนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐที่จะมีนัยยะสำคัญต่อความเชื่อมั่นและการค้าระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งความเสี่ยงเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่จีนนะครับที่อาจจะน้อยกว่าประมาณการนะครับนอกจากนี้นะครับความเสี่ยงจากพันธการทางการเมืองในยุโรปแล้วก็ปัญหาภาคการเงินในยุโรปเนี่ยและจีนเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะอันนั้นคือผลการประเมินในแง่ของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ความเสี่ยงนะครับส่วนด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็มีแนวโน้มทยอยสูงขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่เป้ากรอบเป้าหมายในไตรมาสแรกของปี2560นะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันแล้วก็ราคาอาหารสดเป็นสำคัญซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความผันผวนสูงนะครับขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยยังทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับที่ได้ประเมินไว้นะครับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางของสาธารณชนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่ากลางของเป้าหมายที่ร้อยละ 2.5 ต่อปีนะครับภาวะการเงินโดยรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายแล้วก็เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยสภาพคล่องในระบบการเงินเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเนี่ยจะปรับสูงขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของปีก่อนนะครับนั้นก็ไม่ได้ปรับขึ้นมามากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทนะครับเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็โน้มอ่อนค่านะครับแต่ในอัตราที่น้อยกว่าคู่ค้าคู่แข่งสำคัญโดยรวมนะครับซึ่งก็อาจไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเท่าที่ควรนะครับคณะกรรมการเห็นว่าระบบการเงินโดยรวมเนี่ยยังมีเสถียรภาพนะครับเราสามารถรับมือกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในบางจุดอาทิเรื่องของคุณภาพสินเชื่อของธุรกิจบางกลุ่มที่ด้อยลงนะครับแล้วก็พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นนะครับที่เราเรียกว่า search for yield เนี่ยในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานนะครับอันนี้ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กนง.ได้ติดตามมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการเห็นว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนของทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลให้เงินทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยผันผวนมากขึ้นนะครับคณะกรรมการก็เห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อเนื่องแล้วก็พร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมเนี่ยเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศนะครับอันนี้เป็นสเตทเมนต์ของกนง.นะครับนี่ครั้งนี้เนี่ยมีการรีไวซ์ตัวเลขเศรษฐกิจของปี59และปี60นะครับยังไม่ถึงรอบที่จะต้องปี61นะครับครับมีอยู่ในบนจอนะครับGDP growth ก็ยังเท่าเดิมนะครับ 3.2 กับ 3.2 นะครับinflation นะครับก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ก็ในปี60เนี่ยจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมนะครับเดิมประมาณไว้ว่าปีหน้าเนี่ยทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอัตราเงินเฟ้อที่เป็น headline อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 2.0 ตอนนี้ปรับลงมาที่ 1.5 เพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้สูงขึ้นไปแล้วก็ราคาอาหารสดก็ไม่ได้ปรับขึ้นแรงเท่าที่คาดไว้เดิมนะครับคออินเฟลชันก็ปี60ก็ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เช่นกันนะครับขอภาพต่อไปครับภาพต่อไปนี้เป็นตัวแสดงรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวได้สูงกว่าที่คาดไว้เดิมนะครับถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส4นี้อาจจะอ่อนตัวลงมาบ้างนะครับแต่ตัวเลขจริงที่ออกมาในไตรมาส3เนี่ย ก็ทำให้ตัวเลขทั้งปีนี้เนี่ยขยับสูงขึ้นในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนนะครับการลงทุนภาคเอกชนปีนี้เนี่ยอ่อนลงกว่าที่เราคาดไว้เดิมนะครับแต่คิดว่าก็คงจะฟื้นได้ในปีหน้าในปี60นะครับการอุปโภคภาครัฐเนี่ยปี59เนี่ยอ่อนกว่าเดิมแต่ว่าก็จะไปเร่งตัวขึ้นในปี60นะครับปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการนะครับก็ปีนี้เนี่ยก็ปรับดีขึ้นนะครับเพราะตัวเลขที่ออกมาในช่วงไตรมาสปลายไตรมาส3นี่ก็ดีขึ้นกว่าที่คาดไว้เดิมนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับปีนี้เนี่ยเกินดุลมากกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็ยังคิดว่ายังเกินดุลต่อเนื่องไปในปีหน้าด้วยแต่ก็ในปีหน้านี่จะเกินดุลน้อยลงกว่าที่คาดไว้นะครับมูลค่าการส่งออกสินค้าอันนี้เฉพาะสินค้านะไม่รวมการส่งออกบริการคือหรือพวกท่องเที่ยวเนี่ยนะครับปีนี้อย่างที่เรียนไว้เดิมที่รู้ว่าจะติดลบ 2.5 เนี่ยเราตัวเลขที่ออกมาในช่วงปลายปีนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ทำให้ทั้งปีของปีนี้จะอยู่ที่ลบ 0.6 เนี่ยอันนี้คือมูลค่าการส่งออกสินค้านะครับปีหน้าก็ดีขึ้นนะครับจากเดิมที่คิดว่าจะติดลบ 0.5 ก็จะเป็น0นะครับเป็นผลจากเรื่องของราคาด้วยนะครับราคาเนี่ยมีการปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบก็ปีหน้านี่ก็ขยับสูงขึ้นนะเพราะว่าข้อตกลงของโอเปกในเรื่องของการจำกัดการโควต้าการผลิตเนี่ยก็จะช่วยให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นแต่ก็สูงขึ้นไม่มากเพราะว่ายังมีความเสี่ยงจากกลุ่มที่เป็นนอนโอเปกแล้วก็เรื่องของเชลออยล์ที่ยังมีอยู่นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับปรับลดลงนะครับปีนี้เนี่ยปี59เนี่ยปรับลดลง 1.2 ล้านคนนะครับก็หลักๆก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็สำหรับปีหน้านี่ปรับลดลง 2.2 ล้านคนนะครับ
ก็หลักๆก็มาจากนักท่องเที่ยวจีนเช่นกันนะครับกลุ่มทัวร์แต่รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับยังไม่ได้ลดลงมีแค่จำนวนนักท่องเที่ยวที่คิดว่าลดลงมากกว่าคาดนะครับครับสำหรับเดี๋ยวขยายความนิดนึงนักท่องเที่ยวจีนปีนี้เนี่ยนะครับยังขยายตัวเป็นบวกอยู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าต่ำกว่าที่เราคาดไว้เดิมนะครับแล้วก็รายได้ของนักท่องเที่ยวจีนปีนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับ